กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกวันนี้ทั้งสองท่านก็มีข่าวคราวในวงการยานยนต์ทั้งจากในและก็ต่างประเทศมาฝากกันมากมายเช่นเคยติดตามได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีปีใหม่ครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกนะครับพร้อมกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์เหมือนเดิมนะครับข่าวแรกเป็นข่าวร้อนเลยนะครับร้อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นยอดขายรถยนต์ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศเรา11เดือนนะยังไม่ครบปีนะครับก็สภาอุตสาหกรรมเปิดเผยนะครับว่ายอดขายนะครับ11เดือนอยู่ที่ 681,930 คันนะครับยอดขายอันนี้ลดลงจากช่วงเดียวกันเนี่ย 2.3% อ๋อแค่ 2.3% แค่ 2.3% โอเคใช่ไหมโอเคโอเคนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคำนวณลบ10นะใช่ใช่ไหมใช่เรานี่ออกมาบอกเราไม่เห็นด้วยอย่างมากลบ5ลบ7นี่ออกมา11เดือนลบ 2.3 ลบ2 2.3 โอเคแล้วพอถึงสิ้นปีเขาคาดว่าจะได้ที่ประมาณ 750,000 คันครับก็จะต่ำกว่าเป้าหน่อยนิดหน่อยเป้าก็บอกว่า 780,000หรือไปถึง 800,000 แต่ไม่ถึงครับ750,000เอานะก็คือลบเลขตัวเดียวแหละลบเลขตัวเดียวใช่ใช่ใช่ก็กำกลืนนะโอเคนะต้องมีเหตุการณ์ต่างๆเข้าใจกันนะเข้าใจกันส่วนยอดการผลิตนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งส่งออกทั้งขายในประเทศนะครับ11เดือนอยู่ที่ 1,888,600 กว่าคันบวกเหนือนี่บวกนะครับก็เขาคาดว่านะครับถึงสิ้นปีก็มีลุ้นที่ 1,950,000 คันซึ่งก็จะบวกขึ้นประมาณ2% ครับนะครับครับใกล้2ล้านเต็มทีใกล้2ล้านนะครับจริงๆเขาคิดว่าน่าจะ2ล้านใช่แต่ว่ามันลดลงเพราะว่ากลุ่มประเทศตะวันออกกลางเนี่ยมียอดส่งออกลดลง 26% เหลือ 14% เนื่องจากราคาน้ำมันตกต่ำก็คือเงินเขาน้อยลงก็ซื้อของน้ำมันน้อยลงได้เงินน้อยลงนะครับแต่ว่าลดการส่งออกรถอีโคคาร์ไปอเมริกาเหนือนั้นเพิ่มขึ้นนะครับยอดผลิตก็อย่างที่บอกนะครับ11เดือนแรกผลิตในประเทศ 716,000 กว่าคันครับเพิ่มขึ้น 12% นะครับนี่ก็คือตัวเลขที่เขาสรุปมาใช่11เดือน11เดือนสภาอุตสาหกรรม11เดือนแล้วก็คาดการไปก็ยอดขายลดนิดหน่อยยอดผลิตเพิ่มขึ้นนิดหน่อยใช่นะครับยอดรวมก็ใกล้เคียงกับที่คำนวณไว้เกือบถึง2ล้านนะยอดรวมรับได้อยู่แล้วแต่ทางสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บอกว่าก็คาดการเหมือนกันบอกว่าตลาดรถปีนี้จบไม่เกิน 750,000 ครับก็ใกล้ก็เท่ากันส่งออกล้าน2นะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่มีการเติบโตแบบตัวเลข2หลักอีกแล้วบอกว่าตลาดจะอิ่มตัวนะครับจะเติบโตอยู่ประมาณ 3-4% ครับหรือไม่เติบโตเลยในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็ต้องหันมาปรับขั้นตอนและกระบวนการผลิตแทนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำลงเพราะว่าอย่างนั้นใช่ครับเรื่องนี้ก็จะส่งผลให้บริษัทรายเล็กนะครับรายเล็กๆกว่า 1,700 บริษัทแล้วก็พวก SME ค่อยๆล้มหายตายจากไปจากอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากประเมินอย่างนี้เลยแข่งขันไม่ได้นะครับรวมถึงพวก After Market ทั้งหลายก็มีผลกระทบจากคู่แข่งอย่างจีนแน่นอนเลยเพราะว่าอย่างนั้นโอ้โหจีนนี่ตัวใหญ่เลยนะใช่คืออัพเตอร์มาร์เก็ตนี่ก็เป็นตลาดที่จีนหวังมากแล้วก็ประเทศไทยนี่ก็เป็นอะไรที่เขาก็ต้องมาแหละเขาต้องมาคนที่ทำเรื่องอัพเตอร์มาร์เก็ตก็เตรียมตัวไว้ก่อนคือจีนได้ผลิตทุกอย่างในโลกนี้นะครับอีกผลกระทบหนึ่งนะครับมาจากบรรดาผู้ผลิตนะครับเขาเริ่มลงทุนเองเขาว่างั้นมาผลิตชิ้นส่วนให้ตัวเองในการสร้างโรงงานแห่งใหม่ๆทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะรายเล็กๆใช่ตัวเลขการส่งออกรถยนต์ในประเทศอาจลดลงเนื่องจากผู้ผลิตเริ่มมีการย้ายฐานการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆไปยังต่างประเทศครับจริงไหมเนี่ยคือมันก็มีนะคือรุ่นอันนี้พูดถึงรุ่นแต่ย้ายยี่ห้อไม่มีอยู่แล้วคราวนี้รุ่นเนี่ยมันแน่นอนพอเรารวมเป็นอาเซียนใช่ไหมครับครับมันก็ต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันก็คือรถที่ผลิตในประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยเขาเข้ามาภาษีก็เป็น 0% ตรงนี้ก็ตรงไหนที่เป็นที่ที่ผลิตแล้วขายได้มากเขาก็ไปผลิตที่นั่นใช่เช่นอย่างรถ MPV เนี่ยเขาก็ไปผลิตที่อินโดนีเซียแล้วก็ส่งมาขายบ้านเราแน่นอนรถที่เราแข็งก็คือรถกระบะเราก็หาทางส่งไปสิครับใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนซึ่งมันต้องยอมรับอยู่แล้วอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมที่มันต่อเนื่อง
กับเรื่องของรถที่ไปผลิตที่ต่างประเทศก็ต้องยอมรับว่าอันนั้นก็ต้องปล่อยเข้าไปแต่อันไหนที่เราถนัดเราก็ต้องเก็บมาไว้แล้วก็ส่งไปขายเขาครับเพราะนั้นสรุปแล้วผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายๆก็ต้องเริ่มปรับตัวนะครับแล้วก็บางทีก็ย้ายเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นใช่ใช่ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องรถไฟฟ้าอีกเรื่องนึงรถไฟฟ้านี่ก็เป็นอะไรที่ตอนนี้พูดกันมากเหลือเกินแล้วก็ถ้าต่อไปรัฐบาลส่งเสริมเรื่องภาษีอากรให้รถไฟฟ้ามากๆเข้าเนี่ยแน่นอนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนมันก็จะต้องลดลงเพราะคุณสยศคิดดูนะชิ้นส่วนจากรถปกติเนี่ยไอ้เครื่องปกติที่เราใช้อยู่เนี่ยนะมันใช้ชิ้นส่วนประมาณ 30,000 ชิ้นต่อคันพอเป็นรถไฟฟ้ามันเหลือ1,000กว่าคัน 1,800 ชิ้นน่ะมันก็หายไปเยอะนะเพราะนั้นก็ต้องเตรียมปรับตัวล่วงหน้าไว้มันไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่มันอาจจะ3ปี5ปี7ปี10ปี15ปีเตรียมตัวไปได้ละครับครับก็ต้องตามนั้นนะครับไปดูต่างประเทศบ้าง BMW Group นะครับสร้างศูนย์เทคนิคเพื่อพัฒนารถขับขี่อัตโนมัตินะครับครับทีแรกก็อย่างที่เราทราบครับเปิดตัวรถต้นแบบ Vision Next 100นะครับคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์ก็เทคโนโลยียอดเยี่ยมเลยครับขี่อัตโนมัติครับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเต็มรูปแบบแล้วก็มีระบบเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับเป้าหมายก็คือจะเปิดตัวรถ BMW iNEXT ในปี2021นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องพัฒนาวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่เลยด้วยการสร้างศูนย์เทคนิคขึ้นที่เมืองหนึ่งในเยอรมนีเนี่ยนะครับอุนเตอร์ชลิชไฮม์เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกอยู่ใกล้ๆมิวนิกนะครับศูนย์เทคนิคนี้เมื่อเสร็จแล้วก็จะเสร็จประมาณปี2017จะมีพนักงานประมาณ 2,000 คนเพื่อพัฒนาและทดสอบระบบขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อจะออกไอ้เจ้าคันที่ว่านี้นะครับโครงสร้างการบริหารก็จะเน้นความคล่องตัวนะครับทีมงานจะมีขนาดเล็กเพื่อทำงานรวดเร็วและประสานกับทีมอื่นๆได้แล้วก็พนักงานที่สำคัญนะครับพนักงานจะมีอำนาจตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ในกระบวนการต่างๆเพื่อให้มันมีความกระชับรวดเร็วครับคือเรื่องนี้รถที่ขับด้วยตัวเองได้เนี่ยนะครับตอนนี้ทางพวกบริษัทที่เป็นผู้ผลิตรถปัจจุบันเนี่ยรถที่ขับด้วยพวกเราเนี่ยนะครับก็ต้องคิดแล้วก็ต้องพยายามที่จะทำอย่าง BM นี่แหละต้องสร้างศูนย์ต้องทำอะไรต่างๆเพราะไม่งั้นโดนเบียดนะตกถนนเฉยๆเลยเพราะคนที่จะมาพัฒนารถเหล่านี้เนี่ยตอนนี้มาจากบริษัทที่ไม่ได้ทำรถมาก่อนเยอะเลย Google Apple หรืออะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยตกถนนเสร็จเหมือนกันเสร็จเหมือนกันใช่ไหมเสร็จเหมือนกันโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนเร็วครับเปลี่ยนเร็วครับทีนี้ถ้าจะถามว่า BMW เอาเงินที่ไหนมาสร้างเขาอาจจะเอามาจากเรื่องนี้ก็ได้นะครับเพราะเขาไปชนะคดีฟ้องร้องค่ายรถจีนที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับศาลนครเซี่ยงไฮ้ตัดสินให้ BMW ชนะคดีฟ้องร้อง2บริษัทจีนที่ใช้โลโก้คล้ายกับ BMW ครับมันเรื่องมันตลกมากเลยคือเขาบอกมีบริษัทนึงเนี่ยอ่านยากชื่อยากมากไปจดทะเบียนบริษัทลูกชื่อเดกัวเป่ามากรุ๊ปนะครับแปลว่าเยอรมัน BMW กรุ๊ปโอ้โหยอดมากเลยคือสำเนียงออกเสียงเป็นจีนแต่แปลกลับมามันเป็นเยอรมันเป็น BM เลยยอดมากแปลกมากแล้วก็ยังใช้เครื่องหมายคล้ายๆใช้เครื่องหมาย BMN แล้วก็โลโก้ก็แก้เป็น N โลโก้คล้ายๆ BMW ด้วยนะครับครับแล้วโลโก้นี่ก็ไปใช้ในอย่างอื่นด้วยสินค้าอื่นด้วยเครื่องซักผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรเนี่ยเอาสนุกในแบรนด์ฉวงเจียเพราะฉะนั้นกันใหญ่เลยทั้งสองเนี่ยเจอเดอร์กัวเป่ามาแล้วก็ฉวงเจียนี่ก็เรียบร้อยโดนศาลตัดสินให้แพ้ต้องเสียค่าปรับ3ล้านหยวนเป็นเงินไทยประมาณ15ล้านบาทประมาณนี้โอ้ดูเยอะมากเลย BM คงได้กำไรจากเรื่องนี้เยอะมากใช่ๆแล้วก็ไปสมทบทุนสร้างโรงงานครับนะครับเขาบอกว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญนะของแบรนด์ต่างชาติในจีนแล้วก็แสดงให้เห็นว่าศาลของจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับคดีละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้นนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยแจ็คกัวกับแลนด์โรเวอร์เนี่ยฟ้องรถยนต์จีนที่ผลิตแลนด์วิน X7 เหมือน Evoke เปรียบเลยแล้วไม่รู้ตัดสินยังไงนะไม่ทราบหรือยังไม่ตัดสินยังอาจจะยังค้างคากันอยู่เพราะอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องลิขสิทธิ์แบรนด์มันเป็นเรื่องรูปลักษณ์รูปลักษณ์ซึ่งก็มันตัดสินยากอะนะแต่ก็เหมือนเปียบเลยนะเหมือนเปียบเลยคือ เราดูด้วยสายตาคนนอกเนี่ยมองปั๊บเหมือนเปียบเลยครับแต่ก็ต้องแล้วแต่ศาลครับเรื่องครับเอาละครับก็ได้ตังค์ไปนะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องรถ
ขับขี่อัตโนมัติเรื่องของรถที่ว่ามีบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทรถยนต์มาผลิตด้วยเนี่ยแต่ว่าบริษัทรถยนต์ก็ไปหารือกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์นะเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติของ Google เนี่ยซึ่งชื่อว่าบริษัท Waymo นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ Honda นะอยู่ระหว่างการพูดคุยกับ Waymo บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติของ Google เนี่ยครับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไร้คนขับมาติดในรถ Honda เนี่ยก็คือไปซื้อเหมือนซอฟต์แวร์งั้นใช่ไหมทำนองนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกันหารือกันจะร่วมมือกันด้านเทคนิคนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องเซ็นเซอร์เรื่องซอฟต์แวร์แล้วก็เรื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆก็ Honda ก็อาจจะมอบถ้าตกลงกันได้ก็จะมอบรถทดสอบให้ Waymo พัฒนาต่อไปนะครับซึ่งเป็นรายที่2นะครับไม่ใช่รายแรกเพราะว่า Fiat Chrysler เนี่ยตกลงกับ Waymo ไปแล้วแล้วก็มอบรถChrysler Pacifica Hybrid 100คันให้เวโมไปทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ความร่วมมือนี้เขาบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นทั้งในซิลิคอนแวลลีย์ที่ตั้งของ Google ในอเมริกาแล้วก็ที่ศูนย์โทชิกิของ Honda ในญี่ปุ่น เพราะว่า Honda เนี่ยเขามีแผนว่าปี20เนี่ยจะนำเสนอรถขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบนะครับญี่ปุ่นส่วนใหญ่ผู้ผลิตเนี่ยจะใช้ปี2020นะครับเพราะว่าปีนั้นเป็นปีที่โอลิมปิกจะไปจัดที่เขาเพราะฉะนั้นเขาวางแผนกันไว้หลายบริษัทเลยจะมีรถบริการซึ่งเป็นรถประเภทไร้คนขับก็อาจจะเป็นรถบัสหรืออะไรแบบนี้นะก็ถ้าเราไปผมก็อาจจะยังไม่ขอนั่งน่าจะไปลองขอนึกว่าจะไปลองให้คนอื่นลองไปดูก่อนใช่ไหมส่วน Waymo เองนี่นะครับก็ไม่มีแผนนะครับที่จะพัฒนารถเองทั้งคันก็จะเนี่ยแหละสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ขายให้บริษัทรถยนต์อะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ดีก็ไม่ต้องแข่งกันอ่ะนะเก่งทางด้านนี้ก็พัฒนาแล้วก็เอาไอ้ของที่ตัวเองทำเก่งนี่ก็ไปขายให้กับบริษัทรถยนต์ซะง่ายกว่าบริษัทรถยนต์เองก็ไม่ต้องไปคิดมากอะไรที่ไม่ถนัดก็ไปซื้อมาแล้วก็เอามาใส่ในรถที่ตัวเองถนัดก็น่าจะดีผมว่าอย่างนี้มันช่วยกันนะเราจะนั่งไหมก็ค่อยไปค่อยดูไปก่อนนะครับเอาละครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคําว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและถ้าชมรายการผ่าน YouTube นะครับก็รบกวนกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับและตอนนี้นะครับช่วงที่ทุกคนรอคอยก็น่าจะมาถึงแล้วครับกับคําถามชิงรางวัลประจําสัปดาห์คําถามประจําสัปดาห์นี้มาจากช่วงเปิดอกครับคําถามมีอยู่ว่าในช่วงเปิดอกของเราวันนี้ครับโกแบตนําแบตเตอรี่มาแนะนําทั้งหมดกี่ประเภททราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับ5ท่านที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel ช่อง True Vision HD 691และทาง True Happy Family Package and True Life Review Package ในช่อง74ครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมจะสามารถติดตามรายการผ่านทางเว็บไซต์ www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการคณะโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ